สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้ชวนเพื่อนมาทานพุทราหวานๆกันนะผมเนาะเป็นพุทรามาจากจังหวัดสุโขทัยนะครับผมนะหวานๆกันเลยนะครับผมชื่อพันธุ์เฉลิมพระเกียรตินะครับผมเนาะกรอบๆเลยนะครับพอยาใช้มือเนาะอร่อยเลยนะครับผมมีแม่ค้ามาขายนะครับผมเนาะเก็บจากต้นใหม่ๆเลยนะครับผมเนาะกำลังออกนะครับช่วงนี้เนาะทั้งพุทราไทยพุทรากีนกนะครับตัวพุทราพันเนาะตัวดีนะครับผมเนาะรวมนี้เป็นชื่อพันธุ์เฉลิมพระเกียรตินะครับผมเนาะนี่พี่น้องหลายส่วนนะครับผมปลูกขายนะครับผมเนาะตอนนี้เริ่มเหลืองเริ่มสุกผลหวานกันเลยนะครับผมเนาะท่านใดอยากทานลองหาซื้อทานได้นะครับผมมีหลากหลายพันธุ์กันเลยเนาะมีลูกกลมนะครับลูกกลมเล็กลูกกลมใหญ่นะครับนี่เป็นลูกทรงลีนะครับผมครับอร่อยกันเลยนะครับผมมาครับท่านครับผมไม่ต้องจิ้มอะไรเลยนะครับผมครับทานสดๆกรอบๆแบบนี้เลยอร่อยมากเลยนะครับผมนะครับอร่อยเลยครับผมนะมาครับทุกท่านครับผมนะกรอบเลยนะครับผมครับหวานหวานเลยครับผมนะหวานเลยนะครับผมนะทานเพลินเลยนะครับผมนะไม่ต้องจิ้มพริกเกลือนะครับผมหวานกรอบอร่อยนะครับผมนะท่านใดสนใจนะครับเชิญครับผมนะอร่อยแน่นอนครับผมนะคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมไว้พบกันในคลิปต่อไปนะครับผมนะเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมนะสวัสดีครับ